This VPN podcast the sound that the veterinarian listen should is sound vpn การให้เลือดนับเป็นเวชาศาสตร์ปฏิบัติที่สำคัญซึ่งถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉินที่สัตว์มาพร้อมกับอาการทางโลหิตไม่ว่าจะเป็นการเสียเลือดหรือภาวะโลหิตจางจากปัจจัยต่างๆการทำความเข้าใจถึงความสำคัญและหลักการจึงเป็นสิ่งที่สตัตวแพทย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงพื้นฐาน สิ่งที่สตัตวแพทย์ควรรู้เกี่ยวกับการให้เลือดโดยวิเพนพอดแคสต์ Podcast, วันนี้เราอยู่กับอาจารย์นายสตัตวแพทย์เสรภูมิภัย,ภยร้ออาจารย์ประจำภาควิชาวเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง,งคณะสตัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในหัวข้อที่อาจารย์จะมาเล่าให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คือเรื่องหลักการและสิ่งสําคัญที่สัตวแพทย์ควรรู้เกี่ยวกับการถ่ายเลือดในสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับครับก็ขอบคุณว p พีนด้วยเหมือนกันครับผมครับผมอาจารย์ครับก่อนที่พวกเราจะไปลงลึกกันถึงหลักการถ่ายเลือดในสัตว์เลี้ยงเรามาที่พื้นฐานกันก่อนดีกว่านะครับโดยในคําถามแรกที่ผมอยากจะถามอาจารย์ก็คือการถ่ายเลือดครับอาจารย์การถ่ายเลือดในสัตว์เลี้ยงเนี่ย <c oughs> คืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับอาจารย์ ครับก็อย่างที่คุณหมอได้เกิ่นไปตอนต้นนะครับว่าในในภาวะฉุกเฉินนะครับในที่สัตว์ป่วยมีภาวะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบเลือดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นโลหิตจ,จางหรืออาจจะเป็นภาวะเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยนะครับการให้เลือดมันก็เป็นเวชปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ที่มันเอาไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในบางกรณีครับถามว่าเมื่อมีการให้เลือดไปแล้วเนี่ยมันสิ้นสุดการรักษาไหมก็ัผู้มำรตงว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคตั้งต้นหรือปัญหาที่ เป็นสาเหตุเนี่ยมันมันมกจะยังอยู่การให้เลือดก,ก็คือเป็นการต่อเวลาให้เราอะมีเวลาที่จะหาอาจจะเป็นต่อเวลาแม้กระทั่งให้เราสามารถมีเวลาในการวินิจฉัยรหรือให้เวลาในการที่เราจะให้ยาเพื่อจะรักษานะครับ,รบเช่นถ้าโลหิตจางมากๆจนกระทั่งแบบเขามีภาวะแอนิเมคไฮพอกเสียมากๆแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะเสียชีวิตจากเบรนไฮพอกเสีย ia, หรืออะไรได้เงี้ยแต่ถ้าเราให้เลือดเข้าไปนะครับ,รบเราอาจจะยื้อชีวิตสุนัขตัวนี้ด้วยได้ก่อน แล้วเสร็จแล้วในระหว่างนั้นก็เริ่มให้ยาเริ่มการรักษาหรือว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องมีการวินิจฉัยอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีเวลาได้มากขึ้นอย่างนั้นนนัเองอครับประโยชน์ของการให้เลือดก็คือว่าเราสามารถเติมอะไรเข้าไปเพื่อช่วยผู้ป่วยได้บ้างครับหนึ่งในการให้เลือดถ้าเราเป็นการเติมเม็ดเลือดแดงเราก็จะช่วยให้สัตว์ป่วยเนี่ยเลือดของสัตว์ป่วยเนี่ยมีความสามารถในการนําส่งออกซิเจนได้มากขึ้นครับ พอพอเราเติมเมล็ดแดงก็ไปเท่ากับเราเติมฮีโมกลบินฮีมโมกลบินก็จะเป็นตัวขนส่งออกซิเจนจากปอดไปสู่ที่ชูได้ดีขึ้นครับั้นประโยชน์อย่างที่หนึ่งคือเราสามารถเพิ่มความสามารถในการขนส่งออกซิเจนของเลือดได้ข้อที่สองคือในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสูญเสียวอลุ่มมากๆนะครับความเป็นคลออยของตัวพลาสมาหรือของตัวเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพิจนารณาเอามาใช้ในการทดเชืเยวยวอลุ่มในร่างกายได้เพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันอาจจะมี ออปชันอื่นเช่นอาจจะให้เป็นน้ําเกลือที่เป็นคริสตัลลอยก็ได้หรืออาจจะให้สารที่เป็นครลอยอื่นก็ได้อันนี้ก็เป็นออปชันนะครับอย่างที่สามคือนอกจากจะเติมเมล็ดแดงเพื่อให้เลือดสามารถขนส่งออกซิเจนได้ดีขึ้นนอกจากจะเติมโวลลุ่มเข้าไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเติมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของเลือดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดเลือดไหลผิดปกติหรือหรือเลือดหยุดไหลช้าอย่างเช่นเติมเกล็ดเลือด หรือตัวคัตติ้งแฟกเตอร์ที่ร่างกายต้องการในกรณีที่มันมีการสูญเสียไปเยอะหรือการผลิตไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะฉันมันก็เลยทําให้สิ่งที่เรามองในแง่ของประโยชน์ก็คือหนึ่งเราจําเป็นจะต้องเ,อเติมเม็ดลดแดงให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการการเพิ่มการขนส่งออกซิเจนไหมนะครับ,รบข้อที่2คือต้องการเติมบอลล่มไหมข้อที่3ก็คือต้องการเติมสิ่งที่เข้าไปช่วยในการแต่งตัวของเลือดไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดหรือคัตติ้งแฟกเตอร์ไหม ครับผมแล้วอย่างการให้เลือดเองเนี่ยตัวเลือดเองเนี่ยก็คือมีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าในเลือดเนี่ยเราสามารถแยกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อะไรบ้างเราใช้ในกรณีไหนบ้างครับอาจารย์อ๋อครับถ้าเอาง่ายสุดเลยนะครับผลิตภัณฑ์แรกเลยนะครับก็เราเรียกว่าเป็นเฟรชโฮบัตเฟรชโฮบัตภาษาไทยคือเลือดครบส่วนก็คือเป็นเลือดที่ เก็บมาจากตัวดอนเนอร์นะครับตามนิยามเขาก็บอกว่าเลือดครบส่วนเนี่ยคือเลือดที่หรือเฟรชโฮบัตเนี่ยคือเลือดที่เก็บมาจากตัวดอนเนอร์แล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิ25องศาคือรูมเทเพอเรเจอร์เนี่ยไม่เกินกว่า8ชั่วโมงนับจากเก็บมาจากดอนเนอร์ซึ่งในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็จะมีการาสูญเสียขององค์ประกอบบางอย่างไปบ้างแหละแต่ถ้าอยู่ในไทม์เฟรมนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นเฟรชโฮบัตซึ่งในไทม์เฟรมนี้เฟรชโฮบัตก็จะมีองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนในเลือดก,ก็คือมีเม็ดเลดือ มีเกล็ดเลือดนะครับแล้วก็มีโปรตีนที่สําคัญโปรตีนที่สําคัญถ้ามองในแง่ของการถ่ายเลือดหรือ transfusion medicine เนี่ยโปรตีนที่สําคัญเรามองอยู่สส่วนก็คือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดหรือ coagulation e protein นะครับแล้วก็โปรตีนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของเลือดนะครับซึ่งซึ่ง f r e ชโ w บั l เนี่ยจะมีทุกอย่างครบนะครับทีนี้ f r e ชโ w บั l เนี่ยถ้าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะใช้นะครับเราก็ต้องประเมินผู้ป่วย ว่าว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเพือเ่อนทบัตเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามันมีทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ป่วยที่คิดว่าจะใช้ก็คือควรจะเป็นผู้ป่วยที่เราประเมินเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการองค์ประกอบทุกส่วนต้องการการชดเชยทั้งความสามารถในการขนส่งออกซิเจนต้องการชดเชยในส่วนของวอลลุ่มครับต้องการชดเชยในส่วนของความสามารถในการแข็งตัวของเลือดเช่นเก็ดเลือดต่ามาก่อนแล้วต้องให้เก็ดเลือดหรือว่า พอติงแฟกเตอร์น้อยหรือไม่มีแล้วจําเป็นต้องเติมครับอะเป็นกรณีนี้เนี่ยผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งลิสสามอย่างเมื่อกี้ว่าผู้ป่วยของเราขาดอะไรแล้วก็มานั่งดูว่าเอาถ้าเขาขาดสามอย่างการให้เฟรชโฮบัตมันก็แลดูจะเป็นเบนฟิตแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งะนะครับ,รบอันนี้ก็คืออย่างการพิจารณาการใช้เฟรชโฮบัตหรือเลือดครบส่วนครับทีนี้เลือดครบส่วนเนี่ยพอถ้าเกิดว่าเราเอาแช่ตู้เย็นที่สี่องศา เลือดครบส่วนหรือเฟชโฮบัตเนี่ยนะครับเลือดสดตัวนี้ก็จะกลายเป็นสตอร์โหัแทนครับซึ่งพอมันเข้าตู้เย็นเนี่ยสิ่งที่จะหายไปอันแรกก็คือเกล็ดเลือดจริงๆจ,จำนวนเกล็ดเลือดอาจจะไม่ได้ลดลงแต่เกล็ดเลือดที่ทำงานได้อ่ะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าไวเออร์เฟสเฟสเลเนี่ยมันน้อยลงครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดจากความต่างกันที่ชัดเจนอย่างน้อยที่สุดก็คือเฟสโฮบัตพอเป็นสตอร์โหมดเกล็ดเลือดหายไป อังนั้นถ้าเกิดผู้ใช้เลือดมองว่าสัตว์ป่วยของตัวเองเนี่ยนะครับต้องการเม็ดเลือดแดงเพื่อไปเพิ่มความสามารถในการดมสออกซิเจนต้องการพลาสมาวอลลุ่มเข้าไปเติมแต่ว่าสัตว์ป่วยนะ่ะเก็ดเลือดปกติอยู่แล้วเงี้โอเคแล้วก็สามารถเลือดเป็นตอโฮบัตได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าโอ้ยต้องการเก็ดเลือด,ด้ดยงี้ตอโฮบัตก็ไม่ใช่ออปชันที่ดีทีนี้ข้อดีของตอโฮบัตเมื่อเทียบกับเฟรชโฮบัตก็คือว่า จริงๆเฟรชโรบัตมันก็มีทุกอย่างครบแต่มันมีทามมิ่งที่มันจะเรียกว่าเป็นเฟรชโรบัตยอยู่ได้8ชั่วโมงแต่ถ,ถ้าคุณหมอเอาเก็บเข้าตู้เย็นปุ๊บมันเก็บที่อุณหภูมิ4องศาเนี่ยมันจะเก็บไปได้อย่างน้อยอย่างที่เกษตรเองก็จะเก็บประมาณ28วันคือ4สัปดาห์เพราะ,ะนั้นมันแปลว่าในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินกลางค,ค่ำกลางคืนหรือเวลาที่มันแบบไม่สามารถหาโดเนอร์มาได้ทันเนี่ยนะครับมันก็จะยังมีเลือดสำรองในตู้เย็นมันก็จะมีเบนิฟิตตรงนี้พีงแต่ว่าก็ต้องต้องต มันมีเม็ดเลือดแดงมันมีพลาสมาแต่มันไม่เหลือเก็ดเลือดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหมาะก,กับผู้ป่วยที่ไม่ได้ขาดเก็ดเลือดอะไรเงี้ยนะครับ,รบทีนี้เม็ดเลือดแดงการชดเชยเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าต้องการชดเชยเม็ดเลือดแดงเนี่ยเฟรชโซบัตก็อาจจะเป็นออปชันซองโฮมบัตก็อาจจะเป็นออปชันหรือบางโรงพยาบาลสามารถเอาเฟรชโซบัตเนี่ยนะครับมาปั่นแยกครับปั่นแยกเสร็จปุ๊บก็จะแยกพลาสมาไปเก็บที่หนึ่งแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงตกตะกอนในในจากการปั่นเนี่ยแยกเอาไว้อีกที่หนึ่งซึ่งเรากมันนว่าเป็ ครับผมซึ่งในเนี้ยไม่มีพลาสมาอยู่เยอะละเหลือเหลือแพ็กเรเซลเป็นหลักเกล็ดเลือดก,ก็จะไปกับพลาสมาเมื่อกี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าพอเหลือแพ็กเรเซลมีข้อดีอยังไงก็คือเขาจะทําหน้าที่ถ้าเราต้องใช้ก็คือมันก็จะเป็นโปรดักที่สามารถชดเชยมีเลือดแดงเพื่อเพิ่มความสามารถในการนําส่งออกซิเจนของเลือดครับแต่ว่าไม่ได้เติมวอลลุ่มแล้วนะ uh huh. เ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยต้องการทั้งม่เลือดแดงแล้วต้องการเติมวอลลุ่มอาจจะเลือกเป็นเฟสหรือสตอรฮบัตแทนหรือถ้าจําเป็นต้องใช้แพ็กเรเซลคือไม่มีออยย่่างนแล้วนะ้วเี พักรเซลคุณหมอก็อาจจะต้องผสมกับหมายถึงว่าต้องอาจจะต้องมีการชดเชยวอลลุ่มด้วยวิธีอื่นเช่นให้พักรเซลด้วยแล้วก,ก็อีกเส้นหนึ่งอาจจะเปิดเพื่อให้น้ําเกลือหรือว่าให้คนลอยอย่างี้นะค,ะครับและเช่นกันฮะพักรเซลก็ไม่ใช่อ,อ่าโปรดักที่ดีสําหรับการให้เกเลือกับผู้ป่วยเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันปั่นแยกแล้วในเก็ืเลือดมันก็จะไม่ได้อยู่ในถุงพักรเซลแล้วครับนะครับก็จะมองอย่างงี้ครับว่าผู้ป่วยต้องการมีเลือดแดงอย่างเดียวไหมผู้ป่วยต้องการวอลลุ่มไหมผู้ป่วยต้องการเกเลือกไหม ทีนี้อย่างแพ็กเรซเซลเนี่ยครับพอเราปั่นแยกเนี่ยมันก,มนก็มันก็จะมีข้อดีเช่นคล้ายๆกับของสตอร์หับัดคือมันเก็บเข้าตู้เย็นได้ครับอย่างที่เกษตรเนี่ยแพ็กเรเซลก็จะเก็บไว้ที่ประมาณ21วันก็คือ3สัปดาห์อ่ามันก็จะเหมาะกับการที่บัตีกรณีฉุกเฉินเหมือนกันนะครับ,รบข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแพ็กเรซเซลเมื่อเทียบกับสตอร์หับัดก็คือปริมาตรมันน้อยกว่าเพราะว่าพลาสมาถูกปั่นออกไปแล้วมันเหลือแต่เม็ดเลือดแดงอ่าเป็นจํานวนมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในรายที่เพราะฉะนั้นเทียบกัน สมมติว่าระดับเม็ดเลือดแดงเท่ากันใน2 p r โปรดักต์เนี่ยวอลลุ่มมันน้อยกว่ากันครึ่งหนึ่งฉะนั้นในสัตว์ป่วยที่มีภาวะที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดภาวะวอลลุ่มโอเวอร์โหลดเช่นอาจจะเป็นโรคหัวใจอยู่หรืออาจจะแบบขนาดนี้การทํางานของไตไม่ดีการสร้างปัะสสะาวะอาจจะต้องเฝ้าระวังเนี่ยการใช้แพคเรเซลมันก็อาจจะมีข้อดีคือลดโอกาสที่จะเกิดวอลลุ่มโอเวอร์โหลดเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นข้อบ่งชี้อีกรณีหนึ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นมานะครับ ที่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เพราะมันมีการปั่นแยกถูกไหมครับแพ็คเรเซลก็คือมีรดแดงที่ตกตะกอนมาพลาสมาก็จะไปอยู่อีกถุงหนึ่งนะครับซึ่งไอตัวพลาสมาเนี่ยก็จะไม่ได้มีเมลรดแดงและนะครับแล้วก็มันแล้วก็แล้วแต่วิธีการปั่นว่าเราเลือกปั่นแบบไหนแต่ถ้าเราปั่นเพื่อจะเป็นพลาสมาเพียวๆเ,เนี่ยใช้วิธีการปั่นที่ที่ค่อนข้างนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเก็ดเลือดมันจะไม่อยู่เพราะนนั้ถ้าเป็นพลาสมาเพียวๆที่ปั่นไปแล้วเนี่ย โดยวิธีการปั่นที่ที่ใช้เราเรียกว่าเป็น hard spin คือปั่นหนักเนี่ยนะครับครับไม่มีเกล็ดเลือดแต่ว่า c o t t i n g factor หรือว่านอน c o t t i n g factor โปรตีนต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างเช่นเรามีผู้ป่วยที่เม็ดเลือดแดงโอเคเกล็ดเลือดโอเคแต่ว่ามีภาวะเ,เลือดแข็งตัวผิดปกติเนื่องจากว่าขาด c o t t i n g factor บางอย่างเช่น การได้รับสารพิษประมาณอ่าพวกวัฟเฟอรินหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะมีคอตติ้งแฟกเตอร์ลดลงเนี้ยก,<ๆ>ก็ก็สามารถเลือกใช้ไอตัวพลาสมาโปรดักต์นะครับซึ่งที่ปัดแยกมาเนี่ยเพื่อจะชดเชยคอตติ้งแฟกเตอร์เข้าไปได้ซึ่งไอตัวพลาสมาโปรดักต์ปกติเนี่ยพอเราปั่นจากเฟรชโฮบัตปุ๊บเป็นละแด n g e ไปทางนึงพลาสมาโปรดักต์ไปทางนึงเนี่ยไอพลาสมาที่ปั่นมาจากเฟรชโฮบัตเราก็จะเรียกว่าเป็นเฟรชพลาสมาครับซึ่งใช้เลยก็ได้ ถ้าปั่นปุ๊บเราใช้เลยก็คือเติมพลาสมาเข้าไปก็จะเติมโปรตีนเข้าไปในระบบซึ่งเราก็เองมาหลักๆก็คือคอตติ้งโปรตีนอย่างที่บอกครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้ตอนนี้เราจะเก็บสำรองไว้คุณหมอสามารถเอาเ,อาเอาฟรชพลาสมาเนี่ยเก็บเข้าไปแช่ฟรีซนะครับที่อุณหภูมิตั้งแต่ลบสิบแปดองศาลงไปอย่างที่เกษตรเองเนเก็บรูทีนที่ลบยี่สิบสององศาพอเก็บที่ลบยี่สิบสององศาเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพเหมือนน้ำแข็งนะครับ ก็จะเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งปีแล้วองค์ประกอบโปรโตีนในนั้นะก็จะยังถูกคงสภาพไว้ค่อนข้างดีในระยะเวลาหนึ่งปีจะ้ใช้ก็ตอหรือว่าละลายออกมาใช้ครับซึ่งมันก็จะใช้มันก็เหมือนกันครับมันก็เป็นโอกาสที่เราจะสำรองผลิตภัณฑ์เอาไว้สําหรับกรณีที่อาจจะมีผู้ป่วยที่มากัน,กนค่ำกางคืนแล้วได้รับสารพิษหรืออะไรมาแล้วมันมีเลือดออกผิดปกติแล้วจาเป็นต้องให้นะครับนะเมื่อกี้เราพูดถึงการปัน่นแล้วเราบอกว่าถ้าเราปั่นหนักหรือว่า hard าสปินเราจะได้เป็น plasma เป็น press plasma แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ซอฟต์สปินซึ่งจะใช้ความเร็วรอบในการปั่นน้อยลงนะครับแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิเฉพาะเนี่ยเราจะแยกพลาสมาที่ยังมีเกล็ดเลือดอยู่ได้เยอะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นเพลติริดพลาสมานะครับครับซึ่งเพลติริดพลาสมาเนี่ยก็จะเป็นพลาสมาที่มีทั้งคัตติ้งโปรตีนและอะไรนะแต่ว่าที่มันมีอยู่เป็นซูเปอร์เรียกเหนือกว่าเฟรชพลาสมาก็คือมันมีเกล็ดเลือดด้วยครับ所以นรายที่ต้องการเกล็ดเลือดเพียวๆเช่นอ๋อเม็ดเลือดแดงก็ไม่ได้แย่นะอ่าวอลลุ่มก็ไไม่ได้แย แต่ว่าตอนนี้เลือดออกผิดปกติเนื่องจากว่าเก็ดเลือดมีปัญหาเก็ดเลือดน้อยเงี้ยครับเราเราจำเป็นจะต้องแก้ไขภาวะเลือดออกผิดปกติตรงน,นี้โดยการเติมเก็ดเลือดเนี่ยตัวเพลทิลิทพลาสมาก็จะเป็นออปชันเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือคุณหมอที่จะใช้เลือดนะครับอันดับแรกต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยต้องการอะไรต้องการมีเลือดแดงต้องการเก็ดเลือดต้องการคอร์ติซิ่งโปรตีน หรือต้องการพลาสมาแล้วเสร็จแล้วก็มาดูว่าในโปรดักต์แต่ละอย่างมีอะไรเฟรชโับัตมีทุกอย่างสตอลโฮบัตเก็ดเลือดหายไปพักเรสเซลมีแต่เม็ดเลือดแดงเฟรชพลาสมาหรือเฟรชเพรสเซนต์พลาสมาซึ่งแช่ฟรีซไว้แล้วละ,ละลายออกมาใช้อ,อันนี้มีคอตติ้งโปรตีนเป็นหลักแต่ถ้าเป็นเพลเลลิตพลาสมาก็จะเป็นตัวพลาสมาที่มีเก็ดเลือดเอาไปใช้เงี้ยครับแล้วเราก็มาประเมินว่าผู้ป่วยของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้อะไรที่เข้าคู่กันได้ดีที่สุดแล้วก็สมเหตุุสสมมผลใในกกาารช้ที่ด ซึ่งการปั่นแยกแบบนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมออาจจะช่วยได้มากกว่าหนึ่งตัวตัวหนึ่งต้องการเม็ดลดแดงตัวหนึ่งต้องการเกล็ดเลือดก,ก็ช่วยแยกกันไปเงี้ยครับมันก็มันก็เกิดเบนฟิตมากขึ้นทั้งตัวสัตว์ป่วยเองแล้วก็เป็นอินคัมของตัวโรงพยาบาลเองส่วนหนึ่งด้วยนะครับครับผมแล้วนี้ถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่คุณหมอทราบแล้วว่าสัตว์ป่วยของตนเองเนี่ยจาเป็นที่จะต้องได้รับการถ่ายเลือดเรามีหลักการสําคัญในการถ่ายเลือดอยังไงบ้างครับอาจารย์ อ,อ่อจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยเราก็จะบอกว่าคือการไต่เลือดเนี่ยมันเป็นมันมีข้อดีอย่างที่เราคุยกันไปเยอะยะเมื่อกี้แต่ว่ามันก็มีข้อพึงระวังก็คือคมันเป็นการให้สารประเภทโปรตีนเข้าไปในร่างกายซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงในแง่ของการก่อให้เกิดการแพ้หรือปริยาไม่พึงประสงค์ต่างๆรหรือแม้กระทั่งถ้าเราในช่วงของการให้เลือดเรามีหัตการที่ไม่ดีเช่นบังเอิญให้น้ำเอ่อเปิดเลือดเร็เวไปวอลลุ่มเยอะก็อาจจะเป็นวอลลุ่มโอเวอร์โหลดได้หรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อเข้าไปในระหว่าง การทาหัตการหรืออะไรเงี้ยครับพวกนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับทีนี้โดยหลักการแล้วเราก็เลยบอกว่าโดยทั่วไปนะครับถ้าคุณหมอคิดว่าจะให้เลือดเนี่ยนะครับโดยโดยขั้นตอนเนี่ยสิ่งแรกที่คุณหมอต้องทําคือคุณหมอต้องมั่นใจว่าสัตว์ป่วยตัวเนี้ยจาเป็นต้องได้รับการรักษาบเบื้องต้นโดยการให้ผลิตภัณฑ์เลือดใดๆก็ตามซึ่งนั่นแปลว่าการประเมินก็คือโอเคสามอย่างเมื่อกี้ว่าต้องการอะไร,รและให้มั่นใจว่าไม่มีออปชั่นอื่น เช่นเราเจอว่าผู้ป่วยโรคหิจจางก็จริงอ่ะแต่เป็นแดงอยู่ที่ระดับ25เปอร์เซ็นต์แล้วก็สัตว์ป่วยยังไม่ได้มีอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิจจางอย่างชัดเจนแล้วก็มันเป็นภาวะโลหิจจังแบบเรื้อรังสัตว์ป่วยปรับตัวได้เงี้ยคุณหมออาจจะมองว่าโอเคงั้นยังไม่ให้ดีกว่านี่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องประเมินว่าสัตว์ป่วยของเราต้องใช้แน่ๆทีนถ้าสัตว์ป่วยของเราต้องใช้แน่ๆไม่มีออปชันอื่นที่จะทดแทนนะครับคุณหมอก็บอกว่าสำหรับถัดไปประเมินว่าผลิตภัณฑ์อะไรเหมาะััตตววป่ยนี้ เพรมันก็ต้องไปดูว่าต้องการอะไรที่ที่ต้องบอกว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเขาเพราะว่ายิ่งเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเขาก็จะได้รับผลิตภัณฑ์อื่นที่ที่เขาไม่ได้ต้องการเนี่ยน้อยลงความเสี่ยงในการจะเกิดอาการแพ้หรืออะไรมันก็มันก็น้อยลงคือ,อยังไงเพราะประเมินกับว่าต้องการไหมไม่มีออปชั่นอื่นนะต้องให,ตงให้ต้องให้เสร็จปุ๊บเลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าแมทช์กับเขาที่พอได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วสิ่งที่สาคัญต่อมาก็คือว่าอันนี้มันอาจจะช่วยประเมินแล้วว่าเบนฟฟิแน่ แต่หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการพยายามลดความเสี่ยงในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองก่อนการให้เลือดที่ดีเช่นจําเป็นต้องท cross ํ matching ครับหรือในสุนัขหรือแมวที่มาบริจาคเลือดก,ก็ควรจะเป็นโ Don น r s c r e e n i n g ที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าเขาไม่มีโรคติดเชื้อบางอย่างติดมาไม่ใช่มีพยาธิเลือดติดมาด้วยไม่ใช่มี f i v f อ l ีติดมาด้วยซึ่งก็จะกลายเป็นการไปส่งต่อให้กับสัตว์ป่วย นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ,รเ,อ,อเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะของ pre, pre donation skinning ที่ดี p o s s matching ตรวจหมูเลือดนะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองโดนอร์ที่ดีเสร็จแ,แล้วพอคอัดกรองเรียบร้อยสมมติว่าโอเค c o s s m a t ผ่านหมูเลือดตรงกันเหมาะที่จะให้เลือดได้ในขั้นตอนต่อไปก็คือการเริ่มให้เลือดในทุกสเตปของการให้เลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ยาบางอย่างก่อนให้เลือดซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะคุยกันตอนท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ยาบางอย่างก่อนการให้เลือดก,การเตรียมตัวขณะให้เลือด การดาเนินการให้เลือดในทุกขั้นตอนอย่างปลอดเชื้อและปลอดภัยถูกต้องตามตาม,ตามวิธีการทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสายนะเ,าเลือดเข้ากับสายน้ําเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้ก็มันก็ควรจะทําอย่างสเตอร์ไลน์แล้วก็ถูกต้องตามวิธีการนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ควรจะมีการมอนิเตอร์ครับว่ามีอาการแพ้หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆเกิดขึ้นไหมมีอาการไข้มีอาการหน้าบวมเนื่องจากแพ้โปรตีนไหมเงี้ยในระหว่างนั้นนะครับ แล้วก็ต้องมีแผนในการรับมือให้เรียบร้อยครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการติดตามอาการครับการติดตามอาการเนี่ยเรามันก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้ก็คือการการมอนิเตอร์ในขณะให้เลือดจนกระทั่งสิ้นสุดการให้เลือดและติดตามอาการต่อไปจากนั้นการติดตามอาการต่อไปจากนั้นมีทั้งประโยชน์ในแง่ของการที่เราจะรู้ว่าสัตว์ป่วยมีเปริยาไม่พึงประสงค์หลังจากการให้เลือดเสร็จแล้วไหมข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมันช่วยให้เราดูว่าการให้เลือดของเราสำเร็จผลไหมเช่น ให้เลือดเสร็จไปแล้วเราเป้าหมายว่า p c v เราต,ต้องควรจะขึ้นมาเป็น31%เราก็ตรวจหลังให้เลือดโอเคถ้ามันขึ้นถึงถึง31%อย่างน้อยเราก็บอกว่าโรคตั้งต้นที่เรารักษาอยู่หรืออะไรก็ตามมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายมากหรือมันอาจจะคนโทรลได้ครับแต่ว่าเอมเราคือ3 1ปรากฏว่าให้เลือดเสร็จก,กลับมาเป็น19อืมอ่าแปลว่าเฮ้ยเราเราต้องกลับไปทาอะไรทุกอย่างนะโรคตั้งต้นอาจจะยังแบบคนโทรลไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั เริ่มตั้งแต่ตัดสินใจว่าจะให้ไหมจนกระทั่งสิ้นสุดว่าการติดติดตามอาการแล้วก็การประเมินผลจากการให้เลือดเนี่ยเป็นสเต็ปที่ควรจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับครับแล้วก็ในทุกๆเขตก็ควรจะต้องพิจารณาสำหรับแบบนี้ครับผมครับผมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงการคอสแมทชิ่งอยากให้อาจารย์ช่วยเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าคอสแมทชิ่งคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงครับอาจารย์ครับผมคอสแมทชิ cost ่งเนี่ยมันจะเอ่อมันเป็นปริยาการทดสอบก่อนการให้เลือดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมีความจําเป็น โด,โดยขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนจริงๆหลักการง่ายมากก็คือมีการปั่นแยกเอาเม็ดเลือดแดงกับ plasma ข,ของ doner ออกจากกันแล้วก็ปั่นแยก plasma แล้วก็เม็ดเลือดแดงของ r e c ิเ i ียนออกจากกันเสร็จแล้วเราก็จะทําการ crossmatch ก็คือขว้ยเอาเม็ดเลือดแดงของโเ o อร r มาใส่ plasma ข,ของ r e c ิเ i ียนเอาเม็ดเลือดแดงของ r e c ิเ i ียนไปใส่ plasma ข,ของ doner เราก็คาดหวังว่าเม็ดเลือดแดงนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแอนติเจนก็คือมีโปรโตีนที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้ ส่วนพลาสมาเนี่ยก็จะเป็นอแอนติบอดีดงในรายที่เขามีปริยาต่อต้านคือให้เลือดผิดหมู่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้ที่มันจะแสดงมันก็จะเห็นในสไลด์นี่แหละเพราะว่าเวลาเราปั่นแยกแล้วเอามา mix กันก็จะ mix ในสไลด์รเราก็จะเห็นว่าอ๋อ อ่ามันเกิดปริยาการต,ต,ตรกตะกอน aggregation หรือว่ามันเกิดปริยาของการฮิมมอลลิซิสเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่าอตอนนี้มีแอนติบอดีลออยู่แล้วแล้วก็มีแอนติเจนที่มันไม่เข้ากันให้ไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้บนสไลด์แปลว่าให้ไปนในร่างกายก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนี่ฮะการทำคามหมาชิงก็เลยแนะนําว่ามันเป็นปริยาหนึ่งที่ไอ้มันเป็นเทสหนึ่งที่ควรจะทําในทุกรายที่จะทําการถ่ายเลือดน,น,นะครับทีนี้ ในตำราเองเขาก็พูดว่าบาังเอิญสุนัขเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยหมู่เลือดหลักของสุนัขมีหลายหมู่แต่ว่าหมู่ที่คิดว่าเป็นหมู่ที่มีปริยาต่อต้านรุนแรงได้หมู่หนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็น D A หนึ่งหรือว่าด็อกอิโดเจสไทอิอิเจนชนิดที่หนึ่งนะครับในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปริยาต่อต้านรุนแรงแต่ว่าบาังเอิญสุนัขทุกตัวที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้มีแอนิบอดีต่อ I D A หนึ่งเนี่ยตั้งแต่กําเนิดในบางตาราเขาก็เลยพูดว่าเพราะฉะนั้นการให้เลือดคครรัั้้้งงแกกเาาออจจะไมม่ตสในนุข แต่ในแมวในต่างกันในแมวหนึ่งเหมือนในคนเลยก็คือว่ามีแอนติบอดีต่อหมู่เลือดตรงข้ามตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วแมวเกิดมาเป็น A ก็มีแอนติบอดีบีแมวเกิดมาเป็น B ก็มีแอนติบอดีเอเพราะฉะนั้นการทำคอสแมทมันก็จะเห็นปริยาตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะวัดผลว่าเออขณะนี้เกิดแอคคูตินชันหรือเปล่าหรือว่าเกิดอ่าฮิมโอลิซิสหรือเปล่าทีนี้ถ้าใครไปดูในในใน,ในวิธีการทำคอสแมทนะครับครับคุณหมอจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะวิธีการทำคอสแมทเนี่ยนอกจากปั่นแยก ล้างเมล็ดแดงเสร็จแล้วมารวมกันเนี่ยมันจะมีสเต็ปสําคัญอยู่สเต็ปหนึ่งก็คือการที่เอาพอเอาเมล็ดแดงกับพลาสมามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเอาไปอินคูเบตที่อุณหภูมิ37องศาแล้วก็มีระยะเวลาแล้วแต่ตําราแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ15-30นาทีครับข้อสาคัญของตรงนั้นก็คือมันจะต้องการเรียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณหมออย่าลืมว่าคุณหมอทำคอสแมทเนี่ยเอาไปปั่นล้างด้วยน้ําเกลือแล้วมันก็วัดทำที่อุณหภูมิห้องเนี่ยอุ ทีนี้เราก็เคยเรียนกันมาตอนเด็กๆแล้วว่า,ปาโปรตีนใดๆก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของแอนติเจนแอนติบอดีอินเดกชันพวกนี้มันต้องการเวลาและมันต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเร่งปฏิกิริย,ยารั้นสเตปนี้ก็เลยเป็นสเตปสำคัญอย่างหนึง่งมันเสียเวลาจริงๆแหละแต่มันเป็นสเตปที่อย่างน้อยก็ช่วยเรียนแบบเหตุการณ์ในร่างกายเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่นหรือความน่าจะปลอดภัยมากขึ้นถ้ามันอินสูเบตแล้วมันเกิดอย่างน้อยเราก็บอกว่าโอเคเราอย่างเราไม่ได้ทิ้งเวลาไป หรือถ้าอีกุเบตแล้วมันไม่เกิดเราก็ได้คุยกับเจ้าของเลยว่าเออหมอทําตามขั้นตอนแล้วนะมันมันไม่ได้เกิดซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนจริงๆมันอาจจะต้องการเวลามากกว่านั้นในบางรายแต่ว่าอย่างเราที่สุดถ้าเราตามตามตำรา,าเนี่ยถ้ามันเกิดผลข้างเคียงไม่ป็ประสองค์อะไรขึ้นมาอย่างน้อยเราก็มีเราก็มีเขาเรียกอะไรตําราที่ใช้ในการโปรเทคตัวเราว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ทําตามลําดับที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นก็ยังแนะนําให้ทำคอร์สแมชชิ่งอยู่ทีนี้ก็มีคนถามว่าเอาถ้าทำคอร์สแมชชิ่งแล้ว หมู่เลือดเราจริงๆเราก็รู้ถ้าเราสามารถตรวจหมู่เลือดได้ครับเราก็สามารถเลือกสุนัขหรือแมวที่หมู่เลือดตรงกันแต่ว่าหมู่เลือดตรงกันเนี่ยมันก็คือเลือกจากหมู่เลือดสําคัญเช่น D A หนึ่งครับแต่ว่ามันอาจจะมี D A อื่นๆที่ที่ที่เราไม่ได้ตรวจเพราะฉะนั้นแปลว่าปริยาการต่อตา้านอาจ,จมาจากหมู่เลือดอื่นๆที่เราไม่ได้ตรวจก <obwohl> ็ได้รหรือแมวนะครับหมู่เลือดเป็น A เป็น B ครับแต่ว่ามันก็ยังมีโปรตีนอื่นๆที่เขาเริ่มเจออย่างเช่นโปรตีนที่ชื่อ M I K หรือมิกเนี้ย ซึ่งมันก็อาจจะเป็นโปรโตีนที่ที่ไม่มีเทสคิที่ให้ตรวจไปซ้ําในขณนะนี้ในบ้านเราครับแต่ว่าเราทาปริยายโดยการทำคอร์สแมทปุ๊บเราอาจจะเห็นความต่างคือความไม่เข้ากันตรงนั้นก็ได้ครับเพคนก็เลยบอกว่าทั้งสองอย่างครับมีความจําเป็นอคือ,คอคว่ามีความจําเป็นด้วยกันทั้งคู่และถ้าอยู่ในวิสัยที่ทําได้ทั้งคู่อยากให้ทําทั้งคู่แต่ถ้าไม่ได้จริงๆอขอให้คอร์สแมทเป็นตัวหลักเพราะอย่างน้อยที่สุดมันคือปริยายที่ทําจริงๆแล้วเพื่อจะดูว่าอย่างน้อยมีแอนติบอดีต่อแอนติเจ ทีนี้ในในเรื่องของการาทำคอร์สแมทเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะทําเองที่โรงพยาบาลก็ได้หรือว่าบางทีเราอาจจะส่งไปทําแบบข้างนอกก็ได้อันนี้ก็ขึ้นกับความพร้อมเพราะว่าสเต็ปม,มันมีความยุ่งยากของมันอยู่เหมือนกันนะนะครับก็ก็แล้วแต่วันนี้ก็จะยังไม่ได้ลงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติอะไรตรงนี้นะครับแต่บอกว่ามันมีความสำคัญแล้วก็แนะนําให้ทํานะครับครับผม เมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงหลักการที่คุณหมอควรที่จะคํานึงถึงก่อนการให้เลือดมาแล้วทีนี้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปออกมาเป็นสเต็ปบายสเต็ปเลยครับว่ากรณีที่คุณหมอจําเป็นที่จะต้องให้เลือดสัตว์ป่วยจริงๆเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอาจารย์อ๋อขั้นตอนนะครับอ่าสมมติตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับเลือดแดงนะครับ,รบแล้วสมมติว่าถ้าเราเลือกที่เราจะใช้เป็นอ่าเฟสโหมตเนี่ยขั้นตอนของเฟสโหมตอาจจะไม่ได้วุ่นวายเลยก็คือคุณหมอก็อ่าคลิปเวนสุน ค,คือจริงๆช่องทางในการให้ผลิตภัณฑ์เลือดเนี่ยนะครับเขาก็บอกวาอ่าให้เข้าทางหลอดเลือดเนี่ยง่ายแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดแต่ในกรณีที่แบบสัตว์เป่วยตัวเล็กมากแล้วมันเป็นเพราะฉุกเฉินมันทําไม่ได้มันก็จะมีออปชันอื่นเช่นการให้ผ่านทางช่องท้องก็คือ intra p e r เทเนียลหรือว่าการแทงเข้าไปใน intra อ s s e o u s ก็คือในกระดูกแต่ว่าความเร็วที่เม็ดเลือดแดงมันจะเข้าไปสู่หลอดเลือดอะมันก็ต้องไปผ่านการแอบซอดถูกไหมเพรจริงๆถ้ายอยู่ในวิสัยที่มันสามารถ access เส้นเลือดได้และสามารถให้ผ่านทางหลอดเลือดได้เลยมันก็จะตรงประเด็นที่สุดครับ แล้วเราก็จะบอกว่าเราก็คลิปเวนนี่แหละเปิดเปิดอ่าใส่ IV-CAT นะครับผมก็มากจะแนะนำว่าโอเคให้ต่อกับสายน้ำเกลือแล้วก็ต่อกับ Treeway ว x t e n s i o n แล้วต้องช e w a y เนี่ยพอเราได้ผลิตภัณฑ์เลือดเราจะให้เลือดมาแล้วก็มาต่อจอยที่ตำแหน่งนั้นครับมันก็จะมีข้อดีคือถ้าถ้าคุณหมอต่อสายเทสให้เลือดอนะ่ะเข้ามาที่ IV-CAT บนตัวสุนัขหรือสัตว์หรือแมวเนี่ยโดยตรง มันก็จะต้องพันเทปเหนียวหรือพาพออกไหมค,ครทีนี้นเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นจาเป็นต้องเช่นแพ้เลือดเราต้องหยุดให้เลือดหราต้องให้ยาบางอย่างคุณหมอก็ต้องมาปลดเทปเหนียวอะไรนะวุ่นวายแต่ถ้าคุณหมอต่อกระสายน้ําเกลือแล้วก็ต่อทีเวเอเท,เทินชันไว้เวลาถ้าเกิดจําเป็นต้องมาให้ยาจําเป็นต้องโฟลน้าเกลือจําเป็นต้องอหยุดให้เลือดเพราะว่าเขามีปริยาการแพ้ขึ้นคุณหมอก็แค่บิดทีเวนะครับแล้วให้น้ําเกลือต่อหรือให้ยาผ่านทางสายน้าเกลือไอจุดพอที่มันเป็นสายจากถุงให้เลือดคุณหมอก็ปิดไปก็แค่นั้นมันก ก็จะแนะนําตรงนี้แล้วก็ก่อนให้เลือดบางชีในตำราเขาก็บอกว่าสามารถจะเลือกพิจารณาให้ยาในกลุ่มของแอนติฮิสซามีนนะครับได้เพื่อจะลดโอกาสที่จะเกิดกปฏิกิริยาการแพ้แบบไทวันนะครับไทวันไฮเปอร์เซนต์ไฮเปอร์เซนต์ก็ก็เหมือนปฏิกิริยาการแพ้โปรตีนทั่วไปเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นหน้าบวมก็ได้เป็นผื่นคันครหรือบางตัวถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะเป็นอนนาไฟลักซิสก็ได้เงี้ยคเพราะฉะนั้นก็ เขาก็บอกว่าการให้อันติอัซมีนก็ก็ไม่ได้ผิดที่จะให้นะครับแต่ว่าถามว่าเบนฟิตเป๊ะไหมก็บอกว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้พูดว่ามันกันได้หรอกแต่ว่ามันเป็นยาที่ที่สามารถพิจารณาให้ได้ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีไกด์ไลน์ที่บอกว่าอ่าควรจะต้องให้สเตียรอยเพื่อป้องกันฮิมโเลซิหรือควรจะให้อ่เอนเซดเพื่อลดไข้เนี่ยสองอันเนี้ยไม่ได้มีคอ่าไม่ได้มีข้อแนะนําในปัจจุบันนะครับแล้วเขาก็ยังไม่มีข้อมูลรองรับว่าให้ไปแล้วจะป้องกันปัญหาได้เพราะ อย่างที่เกษตรเองเนี่ยปัจจุบันถ้าจะให้เลือดนะครับไอ้ตัวยาที่คิดว่าจะให้ก่อนการให้เลือดก็น่าจะมีแค่แอนติฮิสตามีนอ่าครับท่านก็แปลว่าพอสัตว์ป่วยมาแล้วพร้อมแล้วเพลสน้ำเกลือเสร็จแล้วก็ตัดต่อสายน้ําเกลือต่อเซตให้เลือดเสร็จแล้วเราก็ให้แอนติฮิสตามีนไปแล้วเราก็รอประมาณ1 5บหถึงสานาทีนะครับในบางรายนะครับถ้ามันจะเป็นเล้งด่วนก็อาจจะรอประมาณแค่สัก10นาทีหรือ15นาทีหลังจากฉีดยาก,ก็เริ่มให้เลือดตอนเริ่มให้เลือดเนี่ยเราจะคํานวณปริมาตรมาไว้แล้วก็ตตาามมเเเดดีีี๋๋ยยวววผส่งออัแนท ให้คุณหมอสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูประกอบในการคำนวณผลิตภัณฑ์เลือดสําหรับให้กับผู้ป่วยเพื่อรู้ว่าผู้ป่วยของเราตัวนี้ต้องการได้เลือดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพจากตรงนั้นแต่ว่าพอจากสมมุติว่าคุณหมอเปิดวิธีการคำนวณนี้เสร็จปุ๊บคำนวณมาก็จะได้ปริมาตรหนึ่งโดยเริ่มต้นเขาก็บอกว่าเวลาให้เริ่มให้ช้าๆก่อนก็แล้วกันเพื่อแล้วก็สังเกตอาการว่ามีมีการต่อต้านอะไรไหมมีการแพ้อะไรไหมนะครับ แล้วก็ผ่านไปสักสิบห้านาทีจากการให้เลือดช้าๆเนี่ยถ้าคุณหมอไม่เห็นว่ามีปริยาต่อต้านอะไรที่รุนแรงคุณหมอก็เริ่มให้เลือดในในปริมาตรที่เหลือเนี่ยนะครับตามลําดับเวลาซึ่งเราก็บอกว่าโดยกรอบเวลาของการให้เลือดจริงๆเนี่ยเราตั้งแต่เริ่มให้จกกนกระทั่งสิ้นสุดเนี่ยครจะอยู่ในกรอบเวลาของประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงอืมฉะนั้นก็แปลว่าปริมาตรเลือดที่คุณหมอหารได้ทั้งแบบคานวณมาได้เช่นร้อยซีซีก็ต้องมาหารแล้วว่ามันก็จะเป็นถ้าสี่ชั่วโมงมันก็จะเป็นซซีีต่่อชัวโมงบ 25cc ต่อชั่วโมงก็ต้องมาคำนวณกับน้าหนักสุนัขของเราอีกหรือของแมวของเราอีกเช่นถ้าแมวเราอาสุนัขเราหนัก10กิโลตอนนี้เลือดทั้งหมดคือ 100cc ให้เสร็จสิ้นใน4ชั่วโมงก็คือ 25cc ต่อชั่วโมงครับเทียบกับน้าหนักตัวสุนัขน้ําหนัก10กิโลเท่ากับประมาณ 2.5cc ต่อกิโลต่อชั่วโมงอะและดูไม่ได้เร็วเกินไปก็โอเคแต่บางตัวสุนัขตัวรับตัวนิดเดียวเงี้ยคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าสุนัขนักแค่สักประมาณอ่า5กิโล บังเอิญคำนวณเสร็จมาปุ๊บปริมาณเลือดต้องใช้เยอะมากแล้วคุณหมอพบว่าโหถ้าให้หมดนี่คำนวณแล้วก็คือจะต่อประมาณ5้าีต่อกิโลต่อชั่วโมงถ้าสัตว์ป่วยไม่ได้มีภาวะที่จะแบบทุ่มเสียงวุ้นวุ้นลอยก็ยังแบบโอเคอาจจะแบบอยู่ในแนวแนวเมนเ t e n a n c e แต่ถ้าเกิดว่าคำนวณมาแล้วต่อชั่วโมงต่อกิโลได้เป็นเช่นสิบสองซซีต่อกิโลต่อชั่วโมงเราต้องย้อนกลับไปแล้วว่าเฮ้ยเยอะไปไหมใช่ครับ หรือถ้างั้นเราต้องไปคำนวณใหม่ไหมว่าตั้งเป้า PCV ให้ลดลงนิดนึงไม่ต้องสูงมากเอาเอา,เอาพอรอดชีวิตเพื่อให้วอลลุ่มมันไม่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับหรือเราอาจจะแบ่งให้ก็คือเลือดที่เก็บมาคำนวณแล้วเสร็จปุ๊บแบ่งไป2ถุงถุงหนึ่งให้ให้เสร็จสิ้นใน4ี่ชั่วโมงอีกถุงนึงค่อยเริ่มให้ทีหลังอีกสชั่วโมงหรือให้วอลุ่มขึ้นเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดวอลลุ่ม o v e r โ l o ดพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณและพิจารณาแต่ว่าโดยทั่วไปในการให้เลือดต่อนตหนานนเั่เะะด้ดี มันสามารถจะเกิดวอลุ่มวร์โหลดในผู้ป่วยของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เริ่มให้เลือดไปการให้เลือดไปก็ในระหว่างนั้นก็มอนิเตอร์ถ้ามีถ้าคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลที่มีเนอร์สเนอร์สก็จะช่วยเราได้มากในการประเมินอาการคอยสังเกตสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอาการมีไข้อาการสั่นอาการบวมนะครับหรือว่าเรื่องของการหายใจลาบากหลังจากการให้เลือดหรือแม้แต่ปริยาการแพ้บางอย่างเช่น ไม่รู้อะไรเราทำคอสแมทแล้วเราคิดว่ามันจะไม่เกิดปริยาต่อต้านแต่ปรากฏว่ามันมีปริยาต่อต้านเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะพบว่าเกิดภาวะฮิโมลิซิสเกิดขึ้นปัสสาวะจากที่เคยเป็นสีเหลืองก็กลายเป็นฮิโมโกบินูเรียได้ไงครับเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์สีปัสสาวะหรืออะไรในระหว่างนั้นมันก็อาจจะเป็นเบนฟิตเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ทีนี้ยมันก็จะมีความยากในแต่ละที่ก็คือ กําลังพลนะครับที่ที่ที่จะเข้ามาช่วยแต่อย่างที่เกษตรเนี่ยเรามีนักวิทย์ที่เขาเป็นเวลเทรนอยู่แล้วเขาก็จะช่วยเราได้มากในการมอนิเตอร์ตรงนี้เขาก็จะมอนิเตอร์ไปจนก,การะทั่งสิ้นสุดกันให้เลือดถ้าไม่มีอะไรก็ให้ไปจนสิ้นสุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการรักษาโรคตั้งต้นไปแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างนั้นมันเกิดปัญหาโดยทั่วไปก็แนะนําให้แก้ปัญหาเช่นถ้าเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นก็อาจจะตัดสินใจให้อัลทีฮิสตามีนไหมอีกทีหนึง่งหรือว่าถ้าเกิดเขาเกิดอาการบวมมากๆอาจจะต้องให้ โอรตีคสเตรอยเพื่อลดการบวมไหมเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดปริยาณฮิมโลซิสรุนแรงเนี้ยเราอาจจะต้องหยุดให้เลือดเลยแล้วก็อาจจะพิจารณาการรักษาแบบ I M H A คือ M ห้าก็คืออาจจะให้อิมมูโนซับเรสีหรือถ้าเป็นรายที่แบบให้เลือดไปแล้วแล้วปรากฏว่าสันนิษฐานว่าจะเกิดวอลลุมโอเวอร์โหลดจากการให้เลวเงี้ยเช่นตอนแรกสุนัขงอขาวไว้เลือดไหลไมโครวันเอออยู่ๆมันเกิดยืดขาได้ดีหรือใครมาปรับแล้วลืมเงี้ยฮะวอลลุมโอเวอร์โหลดแบบนี้คุณหมอก็อาจจะต้องให้ยาขับน้ําเพื่อช่วยอะไรเงี้ยครับมันกกก็ะนนม้้าางงรตตออีแแแผใไข่่ลย ทีนี้ย้อนกลับมาอะไรก็หมดละก็จะกทํานตนให้เลือดไปสิ้นสุดขั้นตอนนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาผมก็มักจะแนะนําว่าเช่นถ้ากรณีที่เราให้เมล็ดแดงนะครับเอมของเราก็คือ,อเราจะมีระดับเมล็ดแดงที่เราคํานวณไว้ซึ่งเดี๋ยวไอ้ตัวสมการที่ส่งให้เป็น hand out เนี่ยคุณหมอก็จะรู้ว่าพอคํานวณแล้วให้เลือดเท่านี้ cc เนี่ยน point แล้วคุณหมอจะได้ pcv เท่าไหร่ครับแล้วเราก็จะมักจะตรวจประเมินนี่แหละฮะอาจจะการให้เลือดสิ้นสุดอาจจะที่ทันทีก็ได้หรืออาจจะที่24ชั่วโมงถัดมา พื่อจะดูว่าเอา้ยไม่ได้แรงมนได้ตามเป้าไหมถ้าไม่ได้ตามเป้าเกิดอะไรโรคตั้งต้นยังเคลียร์ไม่ได้ไหมหรือว่าคุณหมอคำนวณผิดหรือมีอะไรผิดพลาดในระหว่างทางคุณหมอจะได้รู้แต่ถ้าในแง่ของการให้เก็ดเลือดหรือการให้คอต ال, คอติงต้งโปรตีนเอมหลักๆของคุณหมอคือถ้าเลือดมันออกอยู่จากเก็ดเลือดต่ำพวกคุณหมอให้เก็ดเลือดไปแล้วเลือดคุณจะหยุดไหลได้หรือถ้าเกดิดเอ่อเลือดหยุดไหลผิดปกติหรือหยุดไหลช้าเนื่องจากขาดคอตติง้งโปรตีนคุณหมอเติมไปแล้วเลือดคุณจะหยุดไหลตามเวลาหรือว่าก็คืออย่่างน้อยยไมแ ไม่แย่มากคืออาจจะดีขึ้นถึงไม่แบบกลับมาน normal ก็ควรจะดีขึ้นหรือถ้าคุณหมอมีแผนว่าจะทําหัตการเช่นมีการผ่าตัดหรืออะไรร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดการให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้คุณหมอก็อาจจะประเมินว่าในขณะนั้นให้ไปแล้วอย่างน้อยจ5สิบห้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของของที่คุณหมอให้โปรดักต์นั้นเข้าไปแล้วว่าพ่อเริ่มลงมือทําหัตการนะครับทีนี้โอกาสที่แบบเช่นให้เลือดก,กําลังไหลนื่เนจาจะเก็ดเลือดต่ําแล้วคุณหมอเอมาให้เก็ดเลือดเข้าไปเพื่อจะให้เลือดมันหยุดไหลนั่นะคือเอมหล เพราะว่าแน่นอนว่าเกล็ดเลือดเนี่ยมันก็ต้องถูกเอาไปใช้เพื่อจะห้ามเลือดแหละันั้นเป็นตรวจนับจำนวน,นจริง,รงๆมันก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาตามเอมให้เมล็ดแดงเอมคือดูเปอร์เซ็นต์เมล็ดแดงแต่ถ้าให้เกล็ดเลือดหรือให้คัตติ้งโปรตีนส่วนใหญ่เอมก็คือต้องการที่จะให้เลือดนะที่มันไหลยอยู่ขนาดนั้นนะมันหยุดแต่ถ้าให้พลาสมาเพื่อเตอมิมวอลลุ่มสมมุติว่าไม่มีออปชั่นอื่นแล้วตัง้งใจจะให้พลาสมาเพื่อเตอมิมวอลลุ่มจริงๆคือจริงคอลยดก็ไ้แตต่สมุุิวคณหเือกจะใช้จริง ก็ S <S <an th us> เหมือนกันฮะเหมือนกับในแง่ของการรีซัสิเตตต่างๆก็คือมันมีวอล่มดิพฟิชันแล้วมองว่าไฮโปเทนชันคุณหมอเติมพลาสมาเข้าไปแล้วคุณหมอก็ควรจะได้บัตรเพสเชอร์ที่มันดีขึ้นอะไรอย่เงี้ยฮะนั่นก็คือเอมของเอาขาเรียกว่าการติดตามประเมินผลสำริดหลังจากการให้เลือดนะครับครับผมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงการมอนิเตอร์หลังการ,รให้เลือดมาแล้วใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์ออ ช่วยสรุปประเด็นสําคัญของการมอนิเตอร์จริงณหน้างานนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เ,เมื่อเราให้เลือดไปแล้วการมอนิเตอร์เราควรที่จะดูอะไรบ้างแล้วก็ระยะเวลาที่เราควรที่จะเฝ้าระวังจริงๆนะครับผมครับผมปริยาการแพ้เลือดเนี่ยนะครับหรือว่าปริยาไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการให้เลือดเนี่ยจริงๆมันแบ่งเป็นในกลุ่มของอ c u ขิวครับแล้วก็ดีเลชัยครับในกลุ่มของอ c u ขิวชัยเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มให้เลือดภายใน1ิ้านาทีแรกเลยไปจน<ม>ถึง ประมาณ24ชั่วโมงก็ยังได้นะครับ,รบทีนี้เพราะฉะนั้นระยะเวลาหรือทามมิ่งในการมอนิเตอร์มันก็มันก็ขึ้นกับว่าจะแบ่งเป็นอะคิวหรือว่าลักษณะของโครนิคไทนะครับดีเลย์ไทอะคิวไทเนี่ยที่เขาคอนิรานมากก็คืออย่างเช่นกรณีของการเกิดอาการไข้การเกิดภาวะโวลูมโอเวอร์โหลดการเกิดประยาอะคิวฮิมโมลติกเนื่องจากความไม่เข้ากันของเลือด ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็มันก็ค่อนข้างจะเรียลไทม์อะเนาะเพราะฉะนั้นการติดตามว่ามีโอกาสเกิดฮีโมลิสต์ไหมจากการดูสีปัสสาวะนะครับการวัดไข้การดูเรสปิริเรทการฟังเสียงปอดออหรือการดูอาการโดยรวมเช่นก่อนให้เลือดมันดูไม่ซึมมากให้เลือดเสร็จเพ่อให้มันซึมลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะพวกนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ทำได้เรียลไทม์ในขณะการติดตามการให้เลือดแล้วก็อาจจะสอนเจ้าของเช่น ในกรณีที่เราแอดมิดแล้วก็ให้เนสช่วยมอนิเตอร์เราจนครบ24ชั่วโมงไปเลยแต่ถ้าเป็นในรายที่เจ้าของเอากลับบ้านเนี้ยรเราก็อาจจะสอนเขาว่าโอเคกลับไปบ้านเอาตอนนี้ให้เลือดเสร็จแล้วนะทุกอย่างนัดอยู่ที่หมอนะโอเคกลับไปบ้านฝากสังเกตอาการว่ามีอาการอื่นไหมเช่นปัสสาวะสีเปลี่ยนไปไหมนะครับ,รบหรือว่ามีภาวะเอ้ยอยู่บ้านทำไมอยู่ๆก็หอบหรือรู้สึกว่าตัวมันร้อนมากขึ้นรหรือตัวมัน หน้ามันบวมมันหายใจลําบากมากขึ้นก็ให้พากลับมาโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องของการการดูแลในช่วงของ acute o อ,อ่า acute reaction ที่อาจจะเกิดแต่พวก delay type เนี่ยทีเนี้ย delay type มันจะทามมิ่งของแต่ละอย่างมันมันไม่แน่นอนเช่นปริยาทีโมเลติกที่เกิดแบบ delay type คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยตอนแรกคอร์ดแมทผ่านแต่ให้ไปแล้วเนี่ยร่างกายมันต่อต้านโปรตีนบางอย่างโปรตีนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้โชว์จากคอร์ดแมท ร่างกายก็จะเหมือนเหมือนเราฉีดวัคซีนถูกไหมมันก็ไม่ได้กระฉีดวันนี้แล้วภูมิคุ้มกันขึ้นวันนี้มันก็ต้องการเวลาเหมือนกันก็เพราะให้เลือดเข้าไปถ้ามันจะเกิดปริยายที่มันเป็นดีเทย์เนี่ยร่างกายก็ต้องไปเรียนรู้ว่าไอไอโปรตีนที่ได้รับมาจากการให้เลือดเนี่ยมันคือสิ่งป,ปลอมนะไปสร้างแอนติบอดีนะกว่าจะผลิตขึ้นมาเยอะพอที่จะมีนะเพราะบางทีมันอาจจะไปเกิดอาการเมื่อ72ชั่วโมงไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เราอาจจะเห็นว่าจริง,รงๆแล้วอาการไม่ได้รุนแรงแต่เราระดับเม็แแด ในช่วงเวลาหลังจากให้เลือดเสร็จไปแล้วประมาณ3าวันมันค่อยดรอปลงเยอะเนี้ยฮะแล้วก็อาจจะมองว่าเอออันนี้อาจจะมี delay ์ไ p e h e m o r r h i c เกิดขึ้นจากการสร้างอนติบอดีมาทีหลังหรืออย่างเช่นบางรายมีการติดเชื้อแบคทีรียในขณะของการให้เลือดซึ่งซึ่งเราอาจจะเฝ้าระวังเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าเราอาจจะระวังไม่ดีเพียงพอหรือว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆอะไรเงี้ยครับวนนี้ก็อาจจะไปมีอาการเป็นแบคที r ียเซ p ซิ s อะไรหลังจากนั้นก็ได้เพราะว่าแบคทีรียที่เข้าไปมันอาจจะต้องมีระยะเวลาในการแบ่งตัวหรืออะไรฉะนั้น การติดตามมาการใกล้เคียงกันครับก็คือระดับมเลอดแดงควรจะต้องเป็นยังไงผลสําฤทธิในการให้เลือดอื่นๆเช่นควรจะล่าเริงขึ้นควรจะกินข้าวได้ควรจะมีกิจกรรมได้มากขึ้นถ้าทุกอย่างยังกลับมาแย่เหมือนเดิมก็ต้องย้อนกลับมาดูและสุดท้ายถ้าเกิดคุณหมอดูทุกอย่างแล้วแล้วก็พบว่าไม่เกี่ยวกับการให้เลือดก,ก็ต้องกลับย้อนกลับไปดูว่าเอาโรคตั้งต้นมันมีอะไรหรือ,อแย่ลงไหมหรือมันมีอะไรแทรกซ้อนขึ้นมานะครับ อาพูดถึงนิดนึงก็คือของการาติดตามอาการของการแพ้หรือรว่าปริยาไม่พึงประสงค์จากการให้เลือดเราก็เราก็จะมีคําถามบ่อยมากคือเขาชอบถามแม้กระทั่งเจ้าของเองก็อาจจะถามหมอเขาอาจจะถามว่าก็าคอสแมทผ่านแล้วว่าทําไมถึงแพ้เลือดอ่าจะต้องย้อนกลับมาอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะคอนแมทคือการเอาแอนติเจนในเม็ดเล,ลือดแดงกับแอนติบอดีบนในพลาสมามารวมกันถ้ามันต่อต้านกันมันก็จะเห็นฮโมโลซิสหรือมันจะเห็นการเกิด อ่าอักเดชันบนสไลด์ครับมันเป็นแค่นั้นเองนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันเป็นการแพ้อย่างอื่นเช่นการกระตุ้นให้แมสเซลเกิดดีการเดเรชันแล้วเกิดการแพ้หน้าบวมเป็นไทวันไฮเปอร์เซนเนี่ยเราไม่สามารถดีเทคจากสไลด์ได้ครับการมีแบคทีเรียคอนทามเนชันเราป้องกันทุกอย่างแแต่เราองไม่ได้เห็นด้วยตาเป,าปล่ายกคว้้เราจะส่งเพาะเชื้อนะครับหรือว่าเรื่องของวอลุมโอเวอร์โหลดเนี่ยถ้าเราคำนวณดีตั้งแต่ต้นแต่สัตว์ปิดมันมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่เราอาจจะไม่รู้เนี่ยฉัน เวลาเกิดเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อะ่ะก็ต้องย้อนกลับมาถามกันว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คืออะไรครับถ้าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือการไข่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือการแพ้หน้าบวมแบบไทวันไฮเปอร์เซนต์แน่นอนคอตแมทมันไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยอยากจะให้อา่าเขาอะไรอ่าเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนว่าเอาคอตแมทมันไม่ได้มันเป็นปริยาสําคัญเพราะว่า มันเป็นขั้นตอนในการเทสที่สาคัญเพราะว่าถ้าเกิดเกิดฮีโมลติกเกิดขึ้นเป็นปริยารุนแรงแต่มันไม่ได้แปลว่าการทำคอรแมทจะป้องกันหรือว่ามั่นใจว่าจะไม่เกิดปริยาไม่พึงประสองค์อื่นๆเลยมันก็ยังมีปริมาไม่พึงประสงค์อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องคีบินหม่ครับผมสุดท้ายนี้ครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยปากสิ่งสําคัญสิ่งที่ศัลยแพทย์จะต้องคีบินหม้ในการให้เลือดไหยครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าสําคัญก็คือประเมินว่าผู้เปิดของเราต้องการได้รับเลือดจริงๆร,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 ริงไหมหรือผลิตภัณฑ์เลือดจริงๆริงไหมมีมีออปชั่นอื่นเสร็จแ,แล้วก็มีการสกรีนนิ่งที่ดีแล้วก็ในทุกขั้นตอนก็ทําอย่างถูกต้องเหมาะสมมีการมอนิเตอร์อย่างเหมาะสมครับแล้วก็สิ่งที่ฝากไว้ทุกครั้งในการบรรยายเรื่องของการาทําธนาคารการให้เลือดก็คืออย่าลืมว่านั่นคือการแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าโรคตั้งต้นยังไม่จบเราก็อย่าหลงลืมเจ้าของเองก็ควรจะได้รับการอินฟอร์มว่าโรคตั้งต้นนะัะยังไม่ได้เคลียรนะ เราจะเจอบ่อยมากเช่นลูกสุนัขเป็นพยามเมือดโลหิตจางมากให้เลือดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นสุนัขก,ก็กินข้าวได้เจ้าของโอ้ยหมาฉันกินข้าวได้ละหายแล้ว้ารท,ที่พยาเมืเอดยังไม่ได้เริ่มกินยาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคุยกับเจ้าของให้เข้าใจนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือก็ต้องบอกเขาว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากโรคตั้งต้นมันต้องมีการจัดก,การมันต้องทําต่อแปลว่าการพยากรณ์โรคจริงๆของสัตว์ป่วยตัวนี้ว่าจะรอดไม่รอดจะหายไม่หายก็ยังขึ้นอยู่กับโรคตั้งต้นไไม่ดด้้้ขึนกกับารใหเลือ ไม่ได้แปลว่าเจ้าของจะปักรงว่าเมื่อการให้เลือดแล้วแปลว่าแมวฉันต้องมีชีวิตรอดไปต่อละหรือสุนัขฉันต้องไม่ตายไม่ใช่มันก็ยังขึ้นอยู่กับโรคตั้งต้นของมันอีกเช่นถ้าเป็น IMHA รุนแรงควบคุมด้วยยาอิมมิโนซับติวซแล้วก็ไม่สามารถกดภูมิได้ไเป็นรอดแรงแตกต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อให้ไข้เลือดเป็น1ิครั้งถ้าคุมไม่ได้มันก็มีโอกาสเสียชีวิตได้อยู่ดีฉะนั้นต้องเคลียร์คัดเพราะว่าบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ไม่ไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าของสัตว์เเเเเเพรรราา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 ะววว่่จจ่ใใ่่่คใใใช้้้้จจยยนนนนกกกหลลือออมมมััม็ีีสขงงููบทึแ ผมคิดว่าเขาน่าจะได้ได้ผลการรักษาคือหมาเขาต้องรอดแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคุยกันให้เข้าใจเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเกิดปัญหาของการฟ้องร้องหรือความเข้าใจผิดกันผิดใจกันในระหว่างหมอกับเจ้าของสุนัขหรือเจ้าของแมวได้ครับผมครับผมหลเรียกได้ว่าวันนี้เราได้ความรู้ที่ครอบคลุมมากๆเกีก่ยวกับการให้เลือดนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มานานที่นี้ด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟัง สำหรับใครที่ฟังผ่าน Facebook Live ก็อย่าลืมกด See First ในเพจหรือถ้าชมผ่าน YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังพวกเราได้ผ่านทาง Spotify และ Apple Podcast เพียงค้นหาคำว่า VPN Podcast แล้วกดติดตามกันมาได้เลยครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือมีเรื่องไหนที่อยากให้เรานามาพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ This is VPN Podcast, the sound that the veterinarian should listen.